สวัสดีครับ FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวแล้วก็ FC ทุกคนนะครับผมกะเพิ่งกลับมาจากยะโสครับมีมาอยู่กรุงเทพแล้วครับตอนนี้กะออเดอร์มาหลายครับช่วงนี้ออเดอร์กำลังมาครับนี่ก็เลยสิมาให้เบิ่งว่าการรับออเดอร์หลายๆนี่เฮาสิมีวิธีการจังได๋ครับนี่ครับผมก็สิมาเฮ็ดอันห่วงไว้ซะก่อนครับนี่มีเฮ็ดห่วงก็หลายๆครับเพราะว่าการเฮ็ดงานจำนวนมากเขาสิมานั่งเฮ็ดทีละอันมันซ่าครับพี่น้องนี่ครับผมก็สิมาผมก็สิมาเฮ็ดห่วงนั่งเฮ็ดห่วงไว้นะครับไว้หลายๆครับเฮ็ดห่วงไว้ตั้งหากเลยครับเก็บไว้ห่วงนี้ผมใส่สแตนเลสแท้เลยนะครับของคุณภาพว่ามีการขึ้นสนิมครับผมใส่ของดีไปเลยครับสิได้บ่เสียซื้อเฮาเวลาเฮ็ดงานออเดอร์ไปใส่ห่วงเหล็กมันก็ถือกลัวครับแต่ว่ามันนั่นไปใส่หลักก็ขึ้นสนิมคราวเดียวครับผมเวลาเฮาเฮ็ดขายเฮาก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าครับซั่นว่าเฮ็ดจากเหล็กก็ต้องบอกว่าเหล็กแต่ราคาเฮาก็ต้องลดลงครับเป็นตัวลูกค้าบ่ได้ครับเพราะว่าเขาสิสั่งเฮาครั้งเดียวครับนี่ครับผมก็ติดเฮ็ดไปจังซี่แล้วครับนี่มัดไว้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับ FC ที่เพิ่นโทรมาสั่งของสั่งหยังครับตอนนี้ก็เริ่มรับออเดอร์แล้วครับกลับมาจากยะโสแล้วเริ่มรับออเดอร์แล้วนี่ครับนี่ก็เฮ็ดไปจังซี่เฮ็ดไว้เลยครับกองไว้เฮาก็มามัดไว้นี่ไว้ครับนี่มัดนี่ผมสิเฮ็ดเชือกแบบปรับได้ครับปรับได้รูดได้นะครับนี่เขาก็ต้องเตรียมไว้จังซี่แล้วความยาวสอยผมอันแบบรูดได้ผมก็สิยาวประมาณ31นิ้วนี่แหละครับพี่น้อง31นิ้วนี่เขาก็ตัดไว้เลยนี่ตัดกองไว้จังซี่ครับเขาสิเฮ็ดจักเส้นครับนี่พี่น้องวิธีการวันนี้ก็นั่งเฮ็ดตัวนี้ไว้ตั้งหากครับเฮ็ดไปหลายๆเลยก็ได้เฮานั่งว่างปั๊บเฮาก็มาเฮ็ดห่วงตัวนี้ไว้ครับห่วงเตรียมไว้ก็ต้องมานั่งเฮ็ดจังซี่แหละครับท่านเฮาก็จังสิท่านสําหรับงานออเดอร์นี่ครับหลังจากเฮ็ดแล้วเฮาก็สิมามัดแทงสิเลยครับนี่ครับมัดไปคือผมเคยมัดนี่มัดไปเลยครับเบิ่งให้มันจุดกึ่งกลางนี่ครับมัดไปเลยหลายๆไว้ปึ๊บเนี่ยมีเฮ็ดให้เบิ่งเด้อครับปกติผมสิเฮ็ดเป็นห่วงเฮ็ดเป็นห่วงเก็บไว้หลายๆครับนี่ครับวิธีเฮ็ดให้มันได้เร็วครับนี่ครับกับมัดตั้งสี่ใบครับอยู่ที่เห็ดครับก็ถิ่มใบตะกอนนะพี่นะนี่ครับ
อันนี้เฮ็ดให้เบิ่งเด้อปกติผมสิเฮ็ดอันนี้ไปหลายๆนี่ครับนี่เฮานั่งว่างก็นั่งเฮ็ดตัวนี้ครับนี่ครับนั่งว่างกะนั่งว่างกะนั่งเฮ็ดตัวนี้เลยครับว่างบ่ได้ลาไปขายของผมก็นั่งเฮ็ดตัวนี้นี่ครับเพราะว่าสั้นมันก็บ่ทันครับนั่งเคียนแบบนี้ครับตาลายย้อนผู้เด็กผู้ใดใจบ่รับมันง่ายวันไหนไปลองเบิ่งเด้อผู้ใดว่ามันก็กินยากเติบอยู่เด้อครับก็กองไว้เก็บไว้เฮ็ดไปเรื่อยๆอย่างสิครับว่างก็นั่งเฮ็ดตัวนี้ตัวนี้เฮาก็ตัดไว้นี่ๆเฮาสิเฮ็ดหลายๆนี่ครับเฮาก็ตัดไว้ตัดไว้นะก็นั่งเฮ็ดเป็นสิครับนั่นนั่งยึดไปครับนั่นครับอันเมียอยู่ว่างๆไก่เมียนั่งยึดไหนก็ได้ครับเพ ออเดอร์หลายกะหาเมียเพิ่มครับสิได้แล้วเร็วๆผู้นึงห้อยอันผู้หนึ่งห้อยลวดไว้ครับนั่นห้อยเก็บไว้อย่างสี่แล้วนั่นนั่นก็สิเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกไผอันมีเมียหลายคนก็มาซอยกันรับออเดอร์หลายๆบาทครับไปเฮ็ดทรงได้ครับพี่น้องวิธีการกวางแหวงสิแล้วก็มามัดใส่ตัวนี้สิได้เร็วก็เอาตามผมบอกก็ได้ครับใครอยากตายเร็วหาเมียเพิ่มหาเมียหลายๆนี่ครับเฮ็ดบ่ยากครับพี่น้องเพราะว่าก็จ้องหลายก็ตาลายคือกันนะนี่ล่ะก็เฮ็ดเป็นสิเรื่อยๆครับเฮ็ดกล่องไว้นานบ่ยากนั่งว่างๆเฮาก็นั่งเฮ็ดตัวนี้ล่ะครับน่ะเครียดเลยนี่พี่น้องหลังจากเขาพันดังสันได้แล้วเขาก็มัดจังสิมัดแล้วก็มาถักตรงกลาง
กลางเลยนี่นี่ครับมัมมัดหากินกับแนวง่ายๆเหรอพี่น้องบ่ยากผมบ่เคยเฮ็ดดอกอันยากหลายผมก็บ่เคยเฮ็ดนั่นได้นี่ครับแหน่เขาปั๊บน่ะถ้าใกล้กลุ่มแล้วบ่ได้นี่ครับลัดห่วงมันให้มันห่วงมันแน่นเอาบ่ง่ายๆติดตั้งเด็กก็เฮ็ดบ่ต้องห่วงแน่นบ่ต้องมันบ่หลุดไปส่งได้ครับเพชรติดต่อร้านพวกไอ้ร้านนั้นแบบเขาอัดกรอบพระเขาก็ซื้อได้ครับเขาก็ไปติดต่อเขาแต่เขาเฮ็ดออเดอร์เขาก็ต้องเฮ็ดตั้งสี่แล้วครับนี่ผมทักให้เบิ้งสัสสาตามรักมันก็ต้องเร็วกว่านี้แล้วครับจังสิทันกินนี่ดิแน่นอิ่งติ่งอยู่บ้านยอดเลยหนักหนักขาดกันนี้นั่นนี่ครับปึ๊บนี่ครับนั่นครับนั่นง่ายครับง่ายบาทที่นี่กับมะมัดตัวนี้เขามัดตรงปลายนี่ครับมัดตรงปลายหัวท้ายนี่มัดตรงปลายหัวท้ายปราบแล้วก็มัดปราบนี่มัดแล้วนี่นี่ครับกระล้นแค่นั้นแหละครับแต่ว่าถ้าน้องรับออเดอร์เขาก็ต้องเฮ็ดให้ไว้นะครับก็ปรับได้นี่ครับปรับได้ถ้าออเดอร์ต้องให้ไว้นะครับจากสิทธันลูกค้านี่ดีปรับกับว่านี่กับมะมัดรุ่นนี้ขายดีครับหากินน้ำหม่องง่ายๆนี่แหละครับผมอ
นั่นตายมันเท่ากับล้นล้นในถือไงเวลาลุงบางวันเต่าได้อีกมองนึงแน่นอิงติงนะปรับได้สั้นยาวง่ายนะครับผมนี่เขาก็มัดไปบาทนี้ครับผมเอาละมือนี้มาเฮ็ดงานออเดอร์เบิ่งครับว่าวิธีการเฮ็ดให้มันรวดเร็วทันใจลูกค้าเฮาครับเผื่อเฮารับงานหลายๆเฮาก็ต้องเฮ็ดไปจังซี่หลายๆครับนี่ครับพันห่วงไว้แล้วก็มามัดก็มัดทักเที่ยเดียวครับจริงๆมันต้องทักไปเที่ยเดียวเนี่ยเฮ็ดให้เบิ่งซื่อๆทักไปเที่ยเดียวครับมัดเสร็จแล้วก็ทักลวดเดียวไปเลยครับนี่ครับบางว่างกับมานั่งพันใส่ห่วงขนาดนี้แล้วครับนี่ครับครับมื้อนี้ก็มาเฮ็ดงานออเดอร์ให้เบิ่งดีไม่แห้งทุกคนครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมแน่ครับส่งให้พี่ให้น้องเบิ่งเพื่อเป็นอยากเฮ็ดครับผม